สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเจ้าตัวเปลี่ยนเวลาอัตโนมัตินะฮะเวลาจะเย็นพระอาทิตย์ก็จะตกนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นตอนเช้านะฮะอันนี้ใช้ได้กับเวอร์ชัน 12W อะไรวะ 12W34B นะฮะแป๊บนึงนะขอปิดนี่ก่อนครับก็เจ้าตัวนี้นะฮะจะใช้หลักการของไอเทมนะฮะก็คือถ้าไอเทมเนี่ยโยนลงไปบนพื้นเนี่ยแล้วไม่มีใครไปเก็บมันนะฮะ5นาทีเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็คือโลกใน Minecraft นะจะมีเวลาทั้งหมด1วันเนี่ยจะมีเวลา10นาทีนะครับก็คือไอ้20นาทีนะครับตอนเช้า10ตอนกลางคืนอีก10นะครับก็ไอเทมเนี่ย5นาทีใช่ไหมครับ2อันก็2ครั้งก็10นาทีพอดีนะครับก็ใช้หลักการนี้มานับแล้วก็ปล่อยพูดไปตรงนั้นนะฮะครับก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เก็บไอเทมนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือถ้าไม่มีไอเทมอยู่ตรงเพจเพจเนี่ยมันจะทำการปล่อยไอเทมออกมานะฮะจะเว้นแต่เราจะไปเก็บมันจะเว้นตอนที่ดิเฟนเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ถ้าหายอันนึงแล้วเนี่ยมันก็จะส่งกระแสไปที่พอลิมิเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็นับเคาน์เตอร์ขึ้นมา1อันถ้าครบ2อันหรือว่าครบ5นาทีเมื่อไหร่นะครับเอ้ย10นาทีเมื่อไหร่ครับมันก็จะส่งกระแสมาที่ตรงนี้นะฮะมาที่คอมมานด์บล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำเซตไปนะครับครับก็อันนี้ก็จำไม่ค่อยได้นะครับว่าสร้างไว้นานเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะจำได้ไหมครับก่อนอื่นนะฮะต้องมีดิเฟนเซอร์นะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เพชรเพชรไม้นะฮะเอาบล็อกล้อมไว้สักนิดนะฮะกันไอเทมกันไอเทมไม่ตกลงบนเพจลงบนเพจนะฮะแล้วก็ดิเฟนเซอร์ไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงก็บล็อกอย่างนี้นะฮะถ้ามีไอเทมอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเก็บปุ๊บมันก็จะยิงไอเทมออกมาใหม่นะฮะเพราะนั้นแล้วก็ครับอันนี้เป็นพอลิมิเตอร์นะฮะส่งมาอย่างนี้ฮะชึบกี้พิสตอนนะ2อันตรงนี้ครับ แล้วก็อย่างนี้ฮะตรงนี้เป็นคอมมานด์บ็อกนะฮะพิมพ์ว่าทับไทม์เซต0นะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นที่รีเซ็ตนะครับเป็นกลบสโตนนะฮะเพราะว่ากันการบัสวิทนะฮะน่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรขาดนะฮะลองใช้นะครับเติมไอเทมไม่เต็มนะฮะเอาเป็นอะไรก็ได้ครับเอาเป็นที่ใช้ได้ง่ายนะฮะเช่นดินก็ได้นะฮะเอามาสัก9สแต็กนะจะพอดีดิเฟนเซอร์1ก็เอาไป3สแต็กก่อนละกันเหยียบปุ๊บขึ้นมานะฮะก็จะปล่อยมานะครับ
ทมหาย2ครั้งนะฮะมันก็จะการเปลี่ยนเริ่มวันใหม่ทันทีนะฮะก็ถือว่าเป็นวงจรที่สะดวกนะฮะเวลาใครที่ไม่ชอบกลางคืนนะเวลาทำเรสโตนอะไรอย่างนี้นะฮะก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ